ก็อันนี้จะบอกว่าเรื่องนี้คือจริงนะคะก็ในกรณีที่เรานั่งทับข้างเดียวซ้ำๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้ระดับกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะคะก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี้ก็คือจะเป็นกระดูกสันหลังของเราใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นกระดูกเชิงกรานนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการนั่งทับนะคะแล้วระดับของกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันก็จะมีการเอียงแบบนี้นะคะสังเกตเห็นว่าตอนนี้กระดูกสันหลังส่วนบนของเราเนี่ยมันเริ่มมีการเอียงโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทรงท่าเพื่อให้ศีรษะเรามีการตั้งตรงใช่ไหมคะเราก็จะมีการโค้งเข้ามาหาแบบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำอยู่ในท่านี้นานๆไปนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดกระดูกสันหลังคดได้ค่ะก็การทำงานของกล้ามเนื้อหลังนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าข้างที่คดกับข้างที่ยืดมันจะอยู่ในแนวที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อหลังทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันถ้านั่งแบบนี้ติดต่อกันนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างแล้วก็ทั้งกล้ามเนื้อหลังทั้งแนวกระดูกได้เลยนะคะก็จะส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังคดตามมาได้เช่นกันค่ะจริงๆส่งผลได้หลายระบบเลยนะคะถ้าทางระบบของกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการปวดกล้ามเนื้อได้เนื่องจากกล้ามเนื้อบางมัดทำงานหนักขึ้นบางมัดอ่อนแอลงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของกระดูกสันหลังเช่นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนกระดูกสันหลังเสื่อมมีการกดทับเส้นประสาททำให้ปวดชาหรือว่าอ่อนแรงตามแนวเส้นประสาทที่เลี้ยงได้ค่ะส่วนปัญหาอื่นๆนะคะที่อาจจะตามมาได้ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาทางระบบปอดแล้วก็หัวใจนะคะเนื่องจากว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยเชื่อมกับกระดูกทรงอกนะคะหรือที่เรียกง่ายๆว่าคือกระดูกซี่โครงเมื่อกระดูกสันหลังเนี่ยมีการเอียงนะคะแล้วก็มีการบิดหมุนจะทำให้โครงสร้างของซี่โครงบางส่วนมีการติดแคบลงบางส่วนมีการเปิดกว้างขึ้นนะคะส่วนที่มีการติดแคบเนี่ยจะทำให้ปอดถูกจำกัดการขยายตัวส่งผลไปถึงหัวใจแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยง่ายกว่าปกติได้ค่ะก็การป้องกันการเกิดโรคกระดูกสันหลังคดที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือการพยายามรักษาท่าทางของร่างกายให้อยู่แนวปกติในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งเดินยืนหรือว่านอนนะคะหลีกเลี่ยงการใช้งานข้างเดียวของหลังเป็นระยะเวลานานๆเช่นการสะพายกระเป๋าหนักๆนะคะหากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายของหนักเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นกระเป๋าล้อลากจะดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัวร์นะครับนักกายภาพบำบัดยืนยันนะครับการใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ที่บริเวณกางเกงแล้วก็เอาไปนั่งเนี่ยฮะนั่งทับบ่อยๆอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้กระดูกสันหลังคดได้นะครับทางที่ดีก็ควรจะหลีกเลี่ยงนอกจากนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดูกสันหลังคดก็มีอีกวิธีนึงก็คือเรื่องของการสวมสะพายเป้ต่างๆนะครับไม่ควรสวมหรือว่าสะพายข้างเดียวเพราะว่าถ้าทำไปแบบนี้นานๆแล้วก็ส่งผลต่อกระดูกสันหลังได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยได้เหมือนกันก็คือเรื่องของการที่จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคุณผู้ชมมันแข็งแรงขึ้นนะกล้ามเนื้อส่วนหลังหรือคอมัสเซลที่อยู่แกนกลางลำตัวเนี่ยนะครับเมื่อกล้ามเนื้อเหล่านี้มันแข็งแรงนะกระดูกสันหลังหรือกระดูกอะไรก็ตามที่มันต้องรองรับน้ำหนักตรงๆเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อช่วยพยุงดังนั้นออกกำลังกายไม่ใช่แค่จะเป็นเล่นแขนเล่นอกเล่นขานะครับแกนกลางลำตัวก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเล่นเอาไว้เพื่อให้มันช่วยพยุงให้หลังของเรานั้นดีแล้วอยู่กับเราไปนานๆลุกไม่โอยนั่งไม่โอยนะครับ